สวัสดีครับผมบุญเลิศมงใหญ่ผู้สื่อความหมายประจำวัดแสงมือม้าจุดนี้เป็นจุดของศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดแสงมือม้าซึ่งประวัติความเป็นมาคือเปิดศูนย์เป็นทางการเมื่อวันที่19ธันวาคม2558ในศูนย์ตรงนี้ก็เน้นเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9และพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งเสด็จในพื้นที่จังหวัดพะเยาทั้งหมด19ข้างใน19ข้างนั้นไปอำเภอเมืองพะเยา5ข้างดอกคำใต้ข้างจิมวนข้างและเจียงขำ12ข้างเจียงขำ12ข้างติดเสด็จมามันหรือบอยเพราะมีการสู้รบระหว่างผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์กับทหารตำรวจประชาชนทำให้ทหารตำรวจประชาชนตายไป399หลายเพราะฉะนั้นเริ่มต้นครั้งแรกในปี2113เสด็จเปิดอนุสรณ์ที่บ้านเจียงบานในวันที่31มกราคม2525หลังจากนั้นก็มีจัดงานอนุสรณ์เป็นต่อเนื่องกันมาเป็นภาพรวมทั้งหมดที่เสด็จในเจียงขำตั้งแต่สมัยเมื่อก้าวมาแล้วกับหลายปีแล้วเกือบ50กว่าปีกันนี้นะครับอย่าง13นี่ก็13 52ปีแล้วเนาะ52ปีแล้วและสุดท้ายคือปี25เป็นภาพรวมทั้งหมดครับเดี๋ยวให้จะปาชมด้านไหนกันแล้วกันเนาะด้านไหนครับครับด้านไหนเริ่มตรงนี้ก็คือบ้านไทเลอร์แบบโบราณเป็นบ้านจำลองของแม่แสงดาสมฤทธิ์บ้านธาตุมูลที่2ซึ่งลักษณะบ้านเนี่ยมันมี2ชั้วแล้วก็มีด้านข้างมันคือฝานะครับฝามีอยู่แนวนอนแนวขวางหน้าต่างเป็นบานนะหน้าต่างเป็นบานนี่ลักษณะบ้านไทเลอร์ผสมล้านนาแบบลงตัวซึ่งอยู่บ้านธาตุแสวงมูลที่2ครับเนาะแผนภาพนึงเป็นบ้านไทเลอร์ที่เขาสร้างขึ้นมาโดยแนวความคิดของคนโบราณประมาณ
150ปีขึ้นไปหรือมากกว่านั้นนะถ้าคนที่มีเงินเป็นแก่บ้านเป็นระดับอำเภอเจ้าเมืองนะเจ้าเมืองระดับใหญ่ขึ้นไปเนี่ยจะสร้างบ้านแบบนี้เป็น1ชัวใน1ชัวจะมีทุกอย่างในหั่นบอกว่าเป็นที่นอนนะที่นอนเมื่อก่อนนี่เป็นม่วงสีดำเพราะเป็นส่วนตัวแต่ถ้าการห้องใจพามันนะพามันกันได้เป็นห้องเป็นห้องกันได้ตรงนี้ส่วนหัวไฟหรือตีทำกับข้าวก็อยู่ในบ้านนะเก็บของต่างๆเฮงผ้ามันก็อยู่ด้านไหนหมดด้านไหนหมดและถ้าแขกมาเขาจะให้อยู่ด้านนอกนี่ครับด้านนอกติดเถินฮะด้านนอกแขกมาอันนี้คือตรงหนึ่งแล้วลำดับต่อไปคือเป็นส่วนของสมุนไพรเนาะสมุนไพรคือยาเหลืองนะยาเหลืองถ้าเป็นจีววิทยาศาสตร์ว่าโรคไวรัสตับอักเสบบีนะครับเอามามัดกันยางละ3ชิ้นครับ3ชิ้นมัดติดกันนะมันติดกันนะมัดติดกันเรียบร้อยก็คือ1มัด1มัดนี่ต้มได้3ครั้งนะต้อง3ครั้งคือ3น้ํานะคนที่เป็นตัวเหลืองตาเหลืองดีซานนะดีซานเขาจะเฮือเป็นต้มใส่ข้าวเจ้าเปลือกนะข้าวเจ้าเปลือกต้มอยู่3มัดรับรองหายแน่นอนฮะหายแน่นอนในช่วงแรกๆของคนป่วยดีซานครับหายแน่นอนต้มแค่สามารถหายอันนี้เป็นสูตรตัวนี้ซึ่งมีคือโบจาติวัดแสงมังมาขนมต่อไปก็คงเป็นเรื่องของผ้านะผ้าก็คือการทอผ้าซึ่งการทอผ้าท่านอาจจะหันว่าทอจริงอยู่ทั้งร่มอันนี้เป็นภาพจำลองกับการทอผ้าแบบเก่าแน่นผู้หญิงเป็นรักนะผู้หญิงเป็นรักที่จริงคนทำแต่ต้องมีหลายคนหนึ่งนะมีการแว่นรอบปั้นได้ปั้นอย่างเป็นประจำแล้วก็เสื้อท่ายมาทอเนาะอาจจะคนสองคนสามคนช่วยกันทำเพราะเป็นผ้าบะเกาปัจจุบันเนี่ยพัฒนาขึ้นเป็นผ้าแบบใหม่ขายไปทั่วประเทศแล้วนะแบบใหม่ผ้าบะเกาคือลักษณะพื้นดำนะแล้วก็ส่วนของเส้นนะเส้นก็คือลักษณะที่เป็นไหลน้ำไหลนะไหลตามก้าวไหลน้ำไหลเป็นลักษณะอันนี้คือเส้นตีทองลำดับต่อไปคือการทำน้ำแบบโบราณนะทำน้ำแบบโบราณคือเครื่องมือทำน้ำแบบโบราณนี่เอาใจควายเนี่ยเทียมของไทยแล้วก็คาดนะคาดเทียมเป็นแล้วทําน้ําแบบโบราณปัจจุบันนี่ใจรอดถ่ายแล้วเนาะปัจจุบันใจรอดถ่ายแล้วมีการตีฝายกันเนาะตีฝายต่างๆเนี่ยเอาไม้ลักฝายไปตีฝายที่ฝายกว้างเป็นลักนะตีฝายกว้างแล้วน้ํามันจะไหลมาจากปลามาอยู่ที่ฝายกว้างแล้วก็ตีฝายเป็นส่วนว่าแล้วก็ทำนากับแบ่งน้ำเข้านากันนะน้ำซ้ายน้ำขวาเข้านากันทำนาโบราณแต่ปัจจุบันนี่คนทำนาจะใช้เครื่องจักร 99% ละในเจียงคำนี่ใช้เครื่องจักร 100% ละนะบังหันใช้งัวใช้ควายใช้เครื่องจักร 100% ครับมาใช้วัวใช้ควายแล้วเพราะนั่นก็คือการทำนาแบบโบราณส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการทำบุญให้คนตายเหมือนกงเต้ของจีนนะของจีนเขาเรียกว่าห่อผ้าไตเลอร์นะห่อผ้าไตเลอร์สำหรับห่อผ้าไตเลอร์นี่สร้างเฮือคนตายที่เป็นเลอร์อายุ60ปีขึ้นไปนะ60ปีขึ้นไปมีสิ่งของต่างๆใจของต่างๆครบนะของใจในบ้านปกติครบแล้วก็มีส่วนประกอบปัจจุบันนี้มีแผ่วตานรถเครื่องตานรถปิกอัพตานตัวเย็นทีวีประกอบได้ปัจจุบันในอดีตก็คือตานสิ่งของเข้าใจทั่วไปเนี่ยเนาะหอพระแล้วหอพระนี่เป็นจะย่อมไปไหนเนี่ยเมื่อหลังจากคนตายไปแล้วในรอบปีก็มารวมกันข้างหนึ่งคือตานธรรมนะประมาณเดือนมีนาคมของทุกปีตานธรรมมารวมกันสมมติว่าตายไป5หลายเมื่อก่อนทำหลายละหลังแต่ปัจจุบันนี่อาจจะทำรวมหลังเดียวกันแต่ควรตานแยกกันไปหลังเดียวกันครับอันนี้คือภาพทั้งหมดหลังจากนั้นเป็นวิถีของการเลี้ยงนะเนื่องจากคนเล่อเนี่ยควรนับถืออยู่สองอย่างคือหนึ่งศาสนาพุทธนะศาสนาพุทธสองนับถือผีหรือเขาเรียกว่าเทวดานะจึงมีเทวดาหลวงเมืองมังเทวดาบ้านแล้วเทวดาประจำคุ้มอันนี้เป็นเทวดาหลวงมังซึ่งจะเลี้ยงทุกปีนะเลี้ยงไปทุกปีภาษากลางเรียกว่าบวงสรวงเลี้ยงทุกปีในวันคืนหกค่ำเดือน8เลื่อน
ขึ้นของคำเดือน8ฤกษ์คำว่าเดือน8ฤกษ์ก็คืออยู่ตรงกลางคือปฏิทินเดือน7ของฤกษ์เป็นเดือน8คนเมืองเป็นเดือน9เดือน9ก็คือเรียงประมาณต้นเดือนมิถุนายนของทุกปีก็มีการเรียงกันวิธีการเรียงคือย่อๆก็คือทำตามขั้นตอนเนี่ยครับมีแต่งตัวลักษณะนี้นะลักษณะนี้แล้วก็เรียงเรียงเมื่อการเรียงนี้ต้องมีการแก้เข้าถ้าตันแก้เข้าได้กู้มาได้ถึงเทวดาลงมาเสวยมาขินติเรียงครับแต่ถ้าแก้เข้าได้กีกมาได้ยังบ่ลงมาเตือนนะยังบ่ลงมาเตือนนั่นก็คือการเรียงนี้ใจหมูดำเป็นลักหมูดำเป็นลักอันนี้คือภาพรวมของการเลี้ยงครับสำหรับพระพุทธรูปองค์นี้เป็นองค์ที่สองต่อจากในพระวิหารนะในวิหารต่อไปสำหรับองค์แรกคือพระไม้ขนาดพระไม้ตรงนี้ครับองค์แรกพระไม้อันนี้คือวิหารขั้งแรกเฮาอยู่ที่หอเทวดาหลวงเมืองม้างปัจจุบันเนี่ยวิหารขั้งแรกในปี2330นะ2330แล้วพออยู่ตรงนั้นระยะหนึ่งเขาก็ย้ายมาอยู่ที่ปัจจุบันสร้างวิหารในปี2400นะ2400ก็คือ165ปีอันนี้ก่อนนี่2330นะ3030ก็สร้างแล้วอันนี้พระประธานองค์แรกนะพระประธานองค์ที่2คือตรงนั้นพระประธานองค์ที่3ตรงนี้นะนี่ก็คือตรงนี้แต่ทั้งลมนี่เป็นของท่าหินทรายจากตรงล้อนะตรงล้อหรือด้านทิศตะวันตกของเชียงคำและเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอจุนในปัจจุบันนี่นะถ้าซื้อเนื้อนี่คำว่าจุนเชียงคำปูสางก็คือเมื่อก่อนเป็นอำเภอเดียวกันนะอำเภอเดียวกันจุนนี่แยกเป็นอำเภอเมื่อ2508แยกจากเชียงคำเนี่ยแล้วก็ปูสางแยกจากเชียงคำเป็นทางการแต่คือ2550นะ15ปีนะครับเดี๋ยวนั่นคือเมื่อก่อนในโซนนี่มีแค่อำเภอเดียวคือเชียงคำท่านนั่นคือเวียงล้ออยู่ในเชียงคำในอดีตนะนะฮะในอดีตในมรดกเวียงล้อในมรดกปัจจุบันนี่ก็อายุนักท่าคิดตัวเนี้ย1,900นะ1,900ไล่มาประมาณ700-800ปีละเนาะ700-800ปี1,900ถ้าจะได้คือเหมือนมันได้เป็นท่าหินทรายทำให้ส่วนที่ฐานมันผู้พังไปก็เหลือแต่เศียรนะแต่ถ้าสมบูรณ์แต่คือวัดมณฑกนะมาจากตรงล้อเหมือนกันเนาะสมบูรณ์แต่คือวัดมณฑกครับอันนี้เป็นตัวเมืองแบบล้านนาคนเลอคนเมืองจะเนียนเหมือนกันนะครับเติมเนื่องจากคนเลออยู่ที่เดิมอยู่เดิมที่12ปันนาเมื่ออยู่12ปันนาก็เหียนภาษาต่างๆก็เหมือนคน12ปันนาแต่มาอยู่ในประเทศไทยก็เอาดูตัวเมืองแล้วเขียนตัวเมืองเป็นลักก็เลยเป็นตัวเมืองและตัวเลือกก็คืออันเดียวกันนะอันเดียวกันคือเงี้ยเหมือนกันแล้วก็ลักษณะการอ่านต่างๆมันก็มีขั้นตอนการอ่านได้ก็คือต้องใช้เวลาพอสมควรส่วนอันนี้เป็นเงินบะเกานะเงินบะเกาเริ่มต้นตั้งแต่คือหอยเบี้ยนะหอยเบี้ยไปแลกสิ่งของได้กำหนดมาแลกสิ่งของได้แล้วก็เป็นเงินทอกคือตบออกมามนุษย์ออกมาในบุกเลยตะกั่วเนี่ยพบหมาแล้วไปแลกเป็นการต่างๆได้หลังจากนั้นเป็นสมัยสตางค์แดงคือ1สตางค์1สตางค์เป็นลักสมัยบุกเก้าแล้ว1สตางค์5สตางค์10สตางค์และส่วนใบตรงนี้เป็นของราชการที่7 8 9นะราชการที่7นี่คือใบ50สตางค์ราชการที่8ใบ1บาทราชการที่9ใบ1บาทตั้งล่มเป็นเงินของราชการที่9เป็นลักสำหรับรายการที่10ก็บอกขึ้นมาเตือนนะมันเป็นส่วนตรงนี้คือรายการที่ก็เป็นลักส่วนตัวนี้เป็นสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตจะว่าเป็นดาบสำหรับสู้รบทั้งหลายใช้ป้องกันตัวเองทั้งหลายดาบเครื่องคิดเลขบะเกานะลูกคิดนะลูกคิดบะเกาเป็นเจเอนะและสิ่งของใช้ในอดีตเป็นเจเอนะเป็นเทียบไปและตรงกลางก็เป็นเรื่องของการเป็นของเครื่องใช้ในการจ้างนะในการจ้างเป็นจ้างท้องจ้างอย่างนี้มันจะบอกกาของมันเอาตัวนี้มันสมมติว่าในกี่กรัมเอาใส่ตามนั้นเอาสิ่งของใส่ทางด้านเป็นจ้างสองขานะครับสองขาเพราะนั่นก็คือเอาใส่แล้วจะบอกเลยว่ากี่กรัมจ้างท้องจ้างเงินจ้างทั้งหลายนะเครื่องจ้างหรือตาชูนะตาชูตรงนี้ครับส่วนตรงนี้เป็นขวานหินนะขวานหินก็คือขวานโบราณคงเหมือนมันละปนมอบ
แท้ๆขวานมะเก้านะขวานหินด้านล่างก็เป็นจ้างจ้างที่เป็นลูกตุ้มลูกตุ้มมันบอกไปนะกี่กิโลกรัมน่าจะได้เลยกี่กิโลกรัมตรงนั้นแล้วอุปกรณ์บางอย่างก็เรื่องการเท่าผ้าเบื้องต้นนะเท่าผ้าเบื้องต้นส่วนนั้นตรงนี้ก็คือเป็นซึ่งของเครื่องใช้ยังเป็นเสียมเป็นเขียวเป็นหลายๆอย่างครับหลายๆอย่างแล้วก็สิ่งของที่อยู่ในวัดเป็นกระดิ่งระฆังครับกระดิ่งระฆังแล้วบางส่วนก็เป็นสำหรับแขวนคอหัวควายเนี่ยหัวควายไปนั่นก็คือได้ยินไก่ได้ยินอยู่นะสำหรับตรงนี้ก็คือเรื่องของมูลีมูลีหรือกอกยานะสูบยามบะเกานี่คือเอายาเส้นใส่นั่นแหละต่อด้วยหลอดไม้ไผ่ไม้ไผ่หลอดแล้วก็สูบเข้าไปมาผ่านไปก็ให้กับสูบบุหรี่นะฮะสูบบุหรี่นั่นแหละคือเอาใส่เข้าไปเนี่ยสูบเข้าไปคือกอกยาส่วนด้านล่างก็คือเรื่องของการกินมากกินผู้มีกินผู้เนี่ยกินผู้ตามมากกับผู้แต่มีหลายๆอย่างที่หันเป็นเกี่ยวกับมาผู้สำหรับสุดท้ายตรงนี้ก็คือเรื่องของถ้วยจะถ้วยจ้อนจานอะไรนะครับเป็นของคนจีนที่อยู่ข้างวัดนะคนจีนที่อยู่ข้างวัดมาจากคือประเทศจีนครับ12บรรณาของประเทศจีนบริจาคมาให้ด้านบนครับด้านบนเป็นลักส่วนด้านล่างนี่คือส่วนบางส่วนก็มาจากลำปางนะลำปางปัจจุบันคือเป็นถ้วยกับไก่เป็นลักเนาะแต่ก็สิ่งของเครื่องใช้ทั่วไปที่ในอดีตในอดีตครับทีนี้แล้วสุดท้ายก็คือเรื่องของน้ำต้นน้ำต้นแบบบะเก้านะครับเป็นน้ำเย็นๆเพราะว่าในบะกอนนี่มันจะบ่มีตู้เย็นบ่มีขวดครับบ่มีตู้เย็นก็คือมันต้องอาศัยที่ว่าน้ำต้นมาเลี้ยงแขกนะน้ำต้นมาเลี้ยงแขกคือสามารถดื่มเอากินได้กินได้ครับต่างๆน้ำต้นแบบต่างๆส่วนด้านบนครับเป็นน้ำต้นโบราณภาษาไทยนะว่าคนโทนะคนโทนะครับ